สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลันครับเราออกเดินทางจากบ้านตอน11โมงนะครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับระยะทางจากดอนเมืองก็ประมาณ90กิโลเมตรเรามาถึงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับบริเวณด้านหน้าก็ชำระค่าเข้าอุทยานคนละ20บาทนะครับค่ารถอีก30บาทครับจากนั้นครับผ่านเข้ามาบริเวณด้านซ้ายเราก็จะเห็นอ่างเก็บน้ำเขาลวกนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกางเต็นท์อีกด้านหนึ่งของอ่างเก็บน้ำครับบริเวณด้านขวามือก็จะเป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับที่นี่ก็ชำระค่ากางเต็นท์คนละ30บาทครับและนานาก็ได้ปั๊มพาสปอร์ตอุทยานแห่งชาติเพิ่มขึ้นอีก1ที่ครับด้านตรงข้ามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวก็จะเป็นจุดลงสัมภาระครับที่นี่ก็สามารถจอดได้ประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็มีรถเข็นบริการครับเดี๋ยวมาดูเรากางเต็นท์กันครับที่นี่พื้นดินค่อนข้างแข็งนะครับหลายคนเรียกว่าสุสานสมอบกนะครับเพื่อนๆก็เตรียมสมอบกสำรองมาด้วยนะครับส่วนผมใช้ตะปูคอนกรีตนะครับขนาด4นิ้วและที่นี่นะคะก็มีร้านค้าสวัสดิการให้บริการค่ะก็จะมีของจำเป็นต่างๆนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมซอสต่างๆค่ะมีน้ำแข็งนะคะและมีไอศกรีมด้วยค่ะและตรงบริเวณด้านหน้าของร้านค้าสวัสดิการนะคะจะมีบริการชาร์จแบตเตอรี่ไว้ให้ด้วยค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะมีร้านกาแฟสดจำหน่ายด้วยค่ะและถัดจากร้านกาแฟนะคะด้านหลังจะเป็นร้านอาหารค่ะซึ่งวันนี้บ้านเราไม่ได้เตรียมมาคุกกิ้งนะคะก็เลยสั่งเป็นข้าวกล่องไว้ทานมื้อเย็นกันค่ะและในทริปนี้นะคะเราก็มีเพื่อนที่กางเต็นท์อยู่ด้านข้างนะคะมีน้องวัยใกล้เคียงกับนานาค่ะเราก็ได้สอนให้นานารู้จัก make friend นะคะเด็กๆก็จะเพิ่มความสนุกในการแคมปิ้งมากเลยค่ะสวัสดีตอนเช้าครับเช้านี้ก็อุณหภูมิประมาณ26องศานะครับนานาเมื่อคืนเรานอนฟังมีเสียงอะไรบ้างคะชะนีไก่มีไก่นะครับมีชะนีแล้วก็มีตุ๊กแกไหมตุ๊กแกตุ๊กแกแล้วก็เสียงนกต่างๆทั้งคืนเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับเช้านี้เราจะไปชมน้ำตกสามหลันกันครับผมขับรถมาจากลานจอดรถนะครับขับตรงมาประมาณ400เมตรนะครับแล้วก็จอดตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินต่อไปอีกประมาณ400เมตรครับ
ทางเดินก็จะมีหินซะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายชะลอน้ำครับแต่ตอนนี้ไม่มีน้ำนะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกสามหลั่นนะครับวันนี้วันที่26มิถุนายนนะครับช่วงนี้ก็ยังไม่มีน้ำนะครับแต่ว่าถ้ามีน้ำนี่ต้องสวยมากๆแน่เลยครับตรงนู้นมีผีเสื้ออยู่ฝูงหนึ่งด้วยครับว้าวนี่ไงน้ำเยอะใช่ใช่ใช่สวยอยู่นะเรามาถึงแล้วน้ำตกสามหลั่นไม่มีน้ำตรงนี้เราก็เดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูห้องน้ำกันครับตรงพื้นที่ส่วนกลางนะครับด้านนู้นนะครับก็จะมีการปรับปรุงพื้นที่อยู่นะครับห้องน้ำก็จะมี2จุดนะครับด้านนี้1จุดนะครับแล้วก็อีกด้านนึง1จุดอยู่ด้านนู้นนะครับเขามีการปรับปรุงอยู่ผมเลยเข้าไปถ่ายไม่ได้นะครับจุดทิ้งขยะเดินเลยไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนกลางคืนทางเดินก็ค่อนข้างมืดนะครับแต่ว่าตรงห้องน้ำก็สว่างนะครับเดี๋ยวไปดูในห้องน้ำกันครับห้องน้ำก็จะมีแบบนั่งยองครับแล้วก็แบบชักโครกครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดล้างจานนะครับThank you for watching. Bye bye, 3 lần.